ไปเริ่มกันที่บรรยากาศก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก่อนนะคะวันนี้คนที่นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมก็ต้องเป็นคุณภูมิธรรมนะเพราะว่าท่านนายกเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยการประชุมครม.มีหลายเรื่องที่ประชาชนนั้นรอลุ้นหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการเคาะวันหยุดเพิ่มเติมนะคะวันนี้มีรายงานข่าวนะคะว่าการประชุมครม.เนี่ยมีวาระในการพิจารณาหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่สังคมสนใจก็คือการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษนะคะคุณภูมิธรรมวันนี้นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุมครม.นะคะสำหรับวันหยุดในภาพรวมจะมีทั้งปี68แล้วก็ปี69นะคะส่งผลให้ภาพรวมวันหยุดราชการปี68จะมีทั้งหมด21วันนะคะนั่นก็คือจะเพิ่มวันจันทร์ที่2มิถุนายนนะคะเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมส่งผลให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน4วัน31พฤษภาแล้วก็1ถึง3มิถุนายนนะคะแล้วก็ถัดมาวันจันทร์ที่11สิงหาคมก็เคาะให้เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษก็จะกลายเป็นวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วัน9ถึง12สิงหาคมนะคะเผื่อใครวางแผนที่จะเดินทางไปไหนแล้วก็ส่วนปี2569นะคะกำหนดให้วันศุกร์ที่2มกราคมเป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษก็จะทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่31มกราคมปี68นะคะ31มกราคมไปยาวไปจนถึงวันที่4มกราคมนะคะอันนี้ก็เป็นวันหยุดเพิ่มเติมที่รอที่ประชุมครม.ว่าจะเคาะออกมาตามข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าส่วนเรื่องของไร่ละพันที่มีคนถามเข้ามาเยอะนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไร่ละพันทำไมไม่มีสักทีล่าสุดโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฝ่ายการเมืองคุณเอกภาพพลซื่อนะคะได้มีการชี้แจงนะคะว่าสำหรับเรื่องของไร่ละพันนะตอนนี้ต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับมติครม.ที่ออกมาตั้งแต่21พฤศจิกายนปี66คือประมาณว่าการจัดทำมาตรการหรือว่าโครงการต่างๆเนี่ยให้ทุกหน่วยงานหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินอุดหนุนการจ่ายเงินชดเชยหรือว่าการประกันราคาสินค้าเกษตรก็เลยทำให้โครงการไร่ละพันเนี่ยมันยังไม่สามารถทำได้ตอนนี้แต่ว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็ได้มีการรับทราบถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ข้าวมันออกมาสู่ตลาดก็คือพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกในปีการผลิตปี67ทับปี68จำนวน2โครงการวงเงินทั้งหมด 59,500 ล้านบาทค่ะครับในขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเป็นประธานนะครับเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรีคุณแพทองธารนั้นเนี่ยครับเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับซึ่งล่าสุดนั้นทางด้านคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าคุณแพทองธารชินวัตรนั้นเดินทางไปยังวัดไทยลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งนายกนั้นก็ไปสักการะพระพุทธนรเทพศาสดาหปร.พระประธานนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแอนเจลิสนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีผู้แทนไทยนะครับใน LA เนี่ยมีการจัดงานพับป่าสามัคคีชุมชนในนครลอสแอนเจลิสใกล้และก็เมืองใกล้เคียงนะครับแล้วก็ช่วยผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทยเงินที่ได้ที่ทอดกฐินเนี่ยก็มอบให้กับนายกรัฐมนตรีจำนวนเนี่ย30,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณสัก1ล้านบาทนะครับนี่ฮะก็มีคนไทยนั้นเนี่ยมาให้การต้อนรับนะครับนายกก็ไปพูดคุยกับคนไทยด้วยนะนายกรัฐมนตรีนั้นกล่าวชื่นชมแล้วก็ยกย่องคนไทยในต่างประเทศว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าต่อประเทศไทยหลายคนมีโอกาสทั้งด้านการศึกษาด้านอาชีพการงานและเครือข่ายทางสังคมรวมทั้งประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพก็ขอให้คนไทยในต่างประเทศแล้วก็ในสหรัฐนั้นเนี่ยนะครับก็ช่วยกันทำงานนะครับนี่ฮะคุณจิรายุบอกว่านายกนั้นก็ชื่นชมบทบาทชุมชนไทยที่ช่วยสื่อสารวัฒนธรรมศาสนาและก็ภาษาไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยก็จะเห็นว่านายกเนี่ยออกไปเยี่ยมตลาดนัดบริเวณวัดไทยด้วยนะครับมีการจัดซุ้มอาหารเครื่องดื่มร่วมชมการแสดงรำอวยพรโชว์ศิลปะการต่อสู้มวยไทยจากน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดไทยใน LA นะฮะก็บรรยากาศเหมือนกับบ้านเราอ่ะนะเหมือนกับประเทศไทยเลยนะข้อกฐินบ้านเราใช่ครับเราจะเปิดการแสดงนี่มีการแสดงด้วยนี่ฮะมีกองยาวด้วยนะฮะอากาศเขาดูไม่หนาวเลยเนาะช่วงนี้คงยังไม่หนาวที่แอลคุณผู้ชมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของนายกรัฐมนตรีนะครับ
ปแล้วก็ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยนะคะหนึ่งในเผือกร้อนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะคะที่หลายคนจับตาก็น่าจะเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติคนใหม่หลังจากที่เมื่อวานนี้คณะกรรมการสรรหานะคะได้มีมติเคาะชื่อคุณกิตติรัตน์ ณรนองเป็นประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องนี้กลายเป็นเผือกร้อนนะคะว่ามันจะมีการส่งคนการเมืองหรือว่าการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของแบงก์ชาติหรือเปล่าวันนี้คุณพิชัยชุนหวชิระท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าณตอนนี้เนี่ยก็ทราบเหมือนกับที่นักข่าวทราบคือทราบตามข่าวที่รายงานเข้ามานะคะส่วนขั้นตอนกระบวนการก็ต้องรอว่าคณะกรรมการสรรหาจะส่งชื่อมาที่ทางกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเป็นชื่อคุณกิตติรัตน์จริงหรือเปล่านะคะนักข่าวถามนะคะอ้าวสรุปตอนนี้ยังยืนยันไม่ได้อีกเหรอคะว่าเป็นคุณกิตติรัตน์คุณพิชัยเนี่ยบอกว่าตนคิดว่าคณะกรรมการคงไม่บอกใครแต่ก็เห็นจากในข่าวนะคะงั้นเอาเป็นว่ารอเอาเป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายก็แล้วกันเติมข้อมูลนิดหนึ่งคือตามขั้นตอนแล้วเนี่ยเมื่อคณะกรรมการสรรหาเคราะห์ใครก็จะส่งชื่อมาให้กระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็จะส่งชื่อเข้าครม.ครม.เคาะก็จะมีผลอย่างเป็นทางการนะคะทีนี้คุณพิชัยบอกว่าทุกอย่างก็ว่ากันไปตามกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายนักข่าวถามว่าสมมุติถ้ามันเป็นคุณกิตติรัตน์จริงๆอย่างที่มันมีรายงานข่าวออกมาเนี่ยนะคะจะต้องรับแรงกระแทกเกี่ยวกับการเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเปล่าคะชื่อนี้เป็นขั้นจริงแล้วจริงๆอะค่ะมันจะต้องรับแรงกระแทกเรื่องของการเกี่ยวกับการแทรกแซงค่ะผมว่าไม่เป็นใครก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าหน้าที่ชัดเจนพ.ร.บ.เขียนไว้ชัดเจนว่าประธานกรรมการและกรรมการต้องทำหน้าที่อย่างไรนะครับใครก็ต้องทำหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้นะครับแล้วก็ของเดิมก็แบ่งงานไว้ชัดเจนนะกรรมการชุดใหญ่ดูแลอะไรชุดที่มีหน้าที่อีก4ชุดดูแลอะไรมันชัดเจนนะครับเพราะนั้นทุกอย่างมีหน้าที่มีความเป็นอิสระตามที่ระบุไว้ในกฎหมายไม่ฮะท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านต้องทำหน้าที่ให้กับธปท.นะครับแผนประเทศไทยใครนั่งที่ไหนเป็นกรรมการที่ไหนก็ต้องทำหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ที่นั่นนะครับให้เป็นไปตามกฎระเบียบของที่นั่นคิดว่าการพูดคุยจะทำงานง่ายขึ้นครับคิดว่าการทำงานจะง่ายขึ้นครับเชื่อมกันระหว่างรัฐบาลกับทางแบงก์ชาติครับไม่ระหว่างรัฐบาลก็คือผมครับผมทำงานง่ายไหมครับผมก็ง่ายอยู่แล้วครับผมเดิมผมไม่มีปัญหาเลยครับเพราะผมเชื่อว่าในความเป็นประเทศเนี่ยนะครับรัฐบาลดูเรื่องกลางแล้วก็แบ่งหน้าที่เรื่องเงินให้ภาพใหญ่ให้ทางประเทศไทยดูพอดูแล้วเราก็พยายามปรับจูนให้มันทิศทางเดียวกันก็ประเด็นก็คือเข้าใจว่าเราจะเดินยังไงเราพอเราคุยไปบ่อยเข้ามันก็จูนเข้าหากันนะ